ติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เรารักยะลานะครับมาดูสุดยอดมวยแห่งแผ่นดินครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับทางด้านของชาร์คคอลลินนักชกจากออสเตรเลียนะครับที่มีสถิติการชกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการพิจิตรพรมคงให้คะแนน3ท่านมีสราวุธพรมคงอวยพรเขียวกุ้งและสุจินโอบาอัมพวันเดี๋ยวเราไปดูประวัติของทางด้านชาร์กกันก่อนนะครับชื่อจริงชาร์กวิลเลียมเจมส์คอลลินนะครับก็ฉายาเนี่ยฉลามพิฆาตนะครับอายุ21ปีครับเป็นชาวออสเตรเลียนะครับสูง178ซมนะครับน้ำหนัก66กิโลกรัมนะครับชนะ49ขออภัยนะครับชกทั้งหมด49ครั้งนะครับชนะ33ครั้งหนึ่งในนั้นคือการชนะปกรณ์พีเคสันชัยเมืองไทยยิมนะครับแพ้15ครั้งครับแล้วก็เสมอ1ครั้งครับเกียรติประวัตินะครับเป็นแชมป์ WBC ออสเตรเลียมวยไทยแชมเปี้ยนแล้วก็ล่าสุดครับ WKN ออสเตรเลียมวยไทยแชมเปี้ยนปี2017ครับส่วนทางด้านของแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครครับมหาสารคามนี่เป็นสะดืออีสานนะครับจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ163ซมน้ำหนัก66กิโลกรัมครับ340ครั้งชนะ292แพ้49เสมอมา2ครั้งครับนี่ครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบเลยทีเดียวท่านวันมูฮัมหมัดนอมทานะครับคุณวิเชษจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์นี่แม่ทัพน้อยภาคที่4นะครับก็เรียกว่ามาชมมาเชียร์ครับมาให้กำลังใจกันครับขอบคุณในด้านของปุ๋ยตราม้าบินครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเทศบาลนครยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาหอการค้าจังหวัดยะลาการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่สำคัญครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดไปทั่วโลกครับ50ประเทศครับนี่ครับจอมจุมพิษนะครับแสงเทียนน้อยนะครับก็ถือเป็นหัวหน้าคณะนะครับของด้านชาร์กนะครับเดินทางมาคุมถึงข้างเวทีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตนักมวยดังแล้วก็เป็นคนทำมวยคุณภาพเลยนะครับด้านของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แล้วก็ชาร์กเองก็พัฒนาฝีไม้ลายมือขึ้นมาตามลำดับตามลำดับนะครับขนาดเอาชนะปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมมาได้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเดี๋ยวมารอดูครับในการเจอกับแสนชัยครับในวัยที่จะครบ37ปีเต็มนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทางด้านของแสนชัยครับ30กรกฎาคมนี้อายุ37แล้วก็อายุห่างกันเนี่ยเลื่อนรอบอีกเลยนะครับ21กับ37ครับแสนชัยนี่เรียกว่าได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับได้เปรียบทั้งอายุเยอะกว่าได้เปรียบทั้งเตี้ยสั้นกว่าครับแต่ว่าสิ่งที่แสนชัยมีก็คือมีความเป็นมวยครับโอ้โหดูครับดูครับการออกแข้งของแสนชัยนี่หนักหน่วงแล้วก็มีคุณภาพโอ้โหแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเนี่ยครับเจ้าเล่ห์มากครับแสนชัยครับบนเวทีอย่างนี้โอเคนะเจ้าเล่ห์ได้หลักดีไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะเจ้าเล่ห์กับเตี้ยนี่ไม่ได้เลยครับดูลีลาครับคนเอเดเพนครับทีบล้มลงทั้งยืนครับนี่ครับเป็นอัจฉริยะของเขาแล้วครับแสนชัยครับเคยชกแบบ2รุ่ม1มาแล้วนะครับชนิดที่ว่าชกกันแบบ6ยกนะครับคือ3ยกนะครับกับเพชรบุญชู FM Group แล้วก็สเก็ตดาว PK แสนชัยมวยไทยยิมเอาขออภัยครับสเก็ตดาวเพชรพญาไทย5ยกนะครับก็เป็นแสนชัยที่ชนะครับใช่ครับชนะด้วยนะครับนี่เป็นโอ้โหดูครับเริ่มที่จะฉายแล้วครับดูสายตาครับดูสายตาครับเดินเข้าหานะครับชาร์กคือต้องต้อนให้แสนชัยนี่หนีไม่ออกนะครับแสนชัยมีเวลาไปต่างประเทศครับโอ้โหเหมือนพี่เบิร์ดไปเดินตลาดยังไงอย่างนั้นครับคือแบบเขาปลิ้งกันมากครับเพราะว่าเขาได้เห็นเนี่ยครับ
ความเป็นมวยครับความเป็นอัจฉริยะในวงการมวยของแสนชัยเนี่ยก็นอกจากการเดินสายไปชกต่างประเทศแล้วเนี่ยก็ยังจะมีไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยด้วยนะครับก็ไปเปิดสมาคมร่วมครับดูครับโอ้โหดูมีทั้งเจ็บทั้งเขินแหละครับทางด้านของชาร์จเจอศอกซ้ายครับดูฮะดูแสนชัยครับพลิ้วออกขวาที่ซ้ายทีครับหมัดครับแล้วก็นี่เลือกออกครับพยายามเดินไล่เดินปัดเวทีเลยครับแต่จังหวะเนี่ยดูช้ากว่าแสนชัยเยอะเลยครับชาร์จต่อครับต่อสองแข่งก็ยังเตะไม่เข้าครับทำจำยังไงดีครับชาร์จลำบากครับแคบลัดจะมีเลยครับแสนชัยครับคือต้องเรียนว่าชาร์จนี่มีความเป็นมวยไทยสูงมากครับถ้าเกิดเขาชกกับคนอื่นนี่เขาน่าจะดูดีกว่านี้ครับแต่ถ้ามาเจอกับแสนชัยดูฮะกลายเป็นรูปร่างไปเลยใช่ครับจริงแล้วการฝึกฝนมวยไทยของชาร์กเนี่ยไม่ได้ต่างกับเด็กไทยเลยนะครับก็เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบครับผมนี่นะครับเดี๋ยวตามกันต่อยก2พักแป๊บเดียวร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu การท่องเที่ยวแห่งประเทศมาดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับเป็นลีลาของแสนชัยเลยครับนี่แหละครับโคตรมวยสารคามครับโชว์ให้เห็นครับยกแรกบรรยากาศแฟนมวยเนี่ยโอ้โหดูครับไม่มีพื้นที่ว่างจริงนะพี่ต่อแน่นไปหมดเลยนะครับแน่นไปหมดเลยครับนะครับถือว่าเป็นการบ้านสุดยากของช้าครับอัคโดดาลอสซี่ครับยกที่2นะครับพยายามเดินออกปัดครับไปพัดนายปัดขวาเดินเร็วขึ้นเลยครับชาร์จตรงนี้ก่อนได้รับการกระตุ้นจากสองคุณพิษครับต้องเดินครับโอ้โหดีครับดีครับไปสปุยเอามาทักขวาครับโดนครับแทนใจครับตีเข่าซ้ายครับด้านของชาร์จพยายามจะปิ๊กไม่ไปครับแม่ช้างนี่ใหญ่ครับพยายามเดินต่อครับช้างล่างตัดล่างทีพยายามจะให้แสนชัยช้าลงครับแต่ปัญหาคือยังเข้าไม่ถึงตัวนี่แหละครับทำยังไงครับช้างตีซ้ายครับแสนชัยครับเตะแล้วพับเก็บให้คู่ต่อสู้นี่โต้ลำบากแล้วก็ลงเป็นการโจมตีที่ป้องกันตัวไปในตัวนะครับเดินเข้าหาครับปัดกันหนึ่งสองครับในพักในครับให้อุ้งเท้าให้อุ้งเท้าไปไปชาร์จซ้ายแล้วก็รอดักด้วยตีซ้ายครับวนหนีครับแสนชัยแต่ตัวนิดเดียวนะครับเอาแขนดันไว้เฉยๆครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับเสียหลักล้มเหมือนกันครับนี่ครับวิชามวยไทยครับน้องน้องแฟนมวยที่ดูอยู่นะวิชามวยไทยนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญนะครับขอให้มีความเป็นมวยนะครับเรียนรู้การป้องกันตัวไว้เอาตัวรอดได้ครับความภาคภูมิใจนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเราครับมวยหอมอีกแล้วนะครับน่าจะกลายพันเข้าไปทุกทีแล้วแสนชัยหรือว่าพบตัวเองมันทำอะไรลำบากไปหมดเลยครับชักซ้ายครับแสนชัยครับมวยเตี้ยมากทีมวยเข่าก็ตีก็ยากหายใจยังสบายๆครับแสนชัยก็วัยจะย่าง37ปีแล้วนะครับดูสายตาครับ
นี่เชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงครับเอาแทงขวาได้ครับช้างอุ้ยแทงสายขึ้นก้านคอครับโอ้โหขอบคุณได้ดูแล้วเพลินตาครับแสนชัยหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างปุ๋ยตรามาบีกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เรารักยะลานะครับแสนชัยพบกับชาร์จจากออสเตรเลียครับนี่เป็นจังหวะที่แสนชัยโดนเหมือนกันนะครับโดนเตะล่างครับนี่คือคลื่นมหาชนคนรักมวยไทยครับขอบคุณกองทัพบกนะครับนำความสุขมาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ครับศาลากลางจังหวัดยะลาเครื่องดื่มตราช้างขอบคุณในด้านของบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินและสายการบินบางกอกแอร์เวย์กลับมาต่อครับยกสุดท้ายครับระหว่างแสนชัยพี่เกณฑ์แสนชัยมวยไทยยิมครับกับทางด้านชาร์ลคอลลินครับกระจกชาวออสเตรเลียครับโอ้โหพยายามใช้หมัดแล้วครับยกที่ผ่านมานี่โอ้โหมันเข้าไม่ถึงตัวจริงๆครับแล้วก็โดนเสี่ยมวยลูกนี้นี่ล้มลงไปอีกแล้วครับชาร์ลฉายานี่ฉลามนะครับฉลามพิฆาตแต่วันนี้นี่ฉลามจะกลายเป็นปลานีโม่หรือเปล่าครับแสนชัยก็ไปครับหลักเหลี่ยมมวยไทยของเราครับคือทำอะไรแสนชัยไม่ค่อยได้ด้วยครับชาร์ลโอ้คือจะบอกว่าชาร์ลไม่เก่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผลงานของชาร์ลเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับคือก็ชกแบบ5ยกมาด้วยนะครับเคยเอาชนะยอดมวยอย่างปากกรมาด้วยแต่ว่าวันนี้มาเจอแสนชัยนี่คือทำอะไรไม่ค่อยถนัดนักเจอระดับโคตรมวยเลยครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับชาร์คนี่ครับมาดินกะโหลกครับท้ายเราก็ได้เห็นครับแสนชัยทุกที่ทางนะครับทั้งหมัดทั้งเข่าแข้งก็มีอีก15วันแสนชัยจะอายุ37ปีเต็มครับแล้วถ้าเกิดอีก2ยกคงจะยากคงจะยากที่จะยืนอยู่ได้เหมือนกันนะโอ้3ยกนี่ก็โชว์ให้เห็นนี่เยอะแยะมากมายครับเร่งเต็มที่ครับเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายแต่ชัยดักเอาไว้ครับมีเข่าด้วยครับนอกวงในกินเรียบครับซ้ายอีกทีครับโอ้โหขึ้นแข้งขึ้นเข่าซ้ายกลายเป็นเป้าเลือดที่ไปแล้วครับชาร์จกรรมการพิจิตรคมคงนะครับแยกออกมาครับชาร์จก็มีความพยายามครับมวยทุกคนนะครับก็อยากจะชกกับแสนชัยนะครับก่อนที่เขาจะอำลาชีวิตนี้ไปก่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับแพ้ชนะไม่รู้แล้วครับถือว่าเป็นเกียรตินะใช่ครับตอนนี้ครับสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับยังเดินต่อครับชาร์คเรียบร้อยครับครบ3ยกเรียบร้อยครับถูกใจบรรดาแฟนๆเลยครับชาร์ทนี่ยังกระปี้กระเป๋าอยู่นะแต่แสนชัยก็ล้าครับก็ด้วยไวแล้วครับดูครับดูภาพช้าๆครับพยายามเดินช่วงหมัดครับอัปคัตขวาซ้ายแล้วก็รวบเอวนี่ครับลูกเก่าประสบการณ์คือวินาทีจวนตัวแบบนี้งัดมาใช้บทแหละครับแสนชัยครับเอาตัวให้รอดครับหมาดีกันลง จังหวะไม่ได้ครับนะครับชิงออกก่อนนะผลการแข่งขันครับแน่ดิกรีดสลบเลยครับเช
ิญครับคุณเป๊กครับ Ladies and gentlemen The winnerก็เป็นทางด้านของยอดมวยแห่งสยามนะครับแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของชาร์คคอลลินจากออสเตรเลียหรือว่าชาร์คทอแสงเทียนน้อยครับนี่คือมิตรภาพนะครับที่เกิดขึ้นครับมวยไทยเชื่อมโลกครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ